สวัสดีค่ะมาพบกันเลยจ้ะกับช่องกุ้งพากินแบบบ้านๆมาจากมณีพากินเมนูเสร็จอีกแล้วนะจ๊ะเมนูก้อยขนมจีนนะจ๊ะโอ้เทแล้วเด้อจ้ะนี่โอ้ยแบบเผ็ดๆเลยจ้ะหั่นอันนั้นใส่พร้อมโอ้เฮียก็มีแบบสะใจเลยหั่นแบบหั่นมักพริกอันสดใส่พร้อมจ้ะเคยมักพริกป่นพร้อมผิวแห้งผักนกกระซิมีผักกาดอันผักกาดหินนะจ๊ะกาดแก้วหัวพูจ้ะมักแตงมาเด้อจ้ะแซ่บๆน้ำกันขำอีกแล้วจ้ะบรรยากาศยามแรงกุ้งสุกกุ้งสะดุ้งจ้ะเขาพูดกระบวนเป็นรูมันคำพูดอะไรจำมือนี好不เกิดน้ำก่อนบรรยากาศยามแรงจังมันเลยกะก้อยข้าวปุ้นจ้ะวิธีเห็ดกับบัวหยาดจ้ะง่ายส้มฟ้าๆจังมันเนี่ยว่าแม่นยังจบอ่ะย่านแสงเบิดเป็นตกพูล่ะกุ้งสะดุ้งจ้ะวิธีเห็ดกับบะหยางเนาะจ้ะง่ายๆแต่ว่าแซ่บอืม
หวานค่ะเขากับเฮียบ่จะรีบบ่ดอกโหข่อยงามหอมข้าวขวดอ่ะกุ้งซอยหมักถั่วใช่น้ำจ้ะหมักพริกเนี่ยขำแห้งจ้ะหนกห้องเอาเป็นตุ๊กพูน่าขำค่ะขอบคุณมากหลายจ้ะผิวแห้งผัดใส่สัดใส่เลยตัวใหญ่แซ่บหมักถั่วฉันเนี่ยแซ่บใส่หมักพริกพร้อมจ้ะพริกหั่นแล้วก็หมักพริกขั่วก้านมันนี่จะกินไปบ้ากหลายจ้ะโมเมนต์เกือบโลคุณบอกจะนี่โลหนึ่งพอแล้วเนาะกับผักกาดหินจ้ะอันนี้ผักกาดเกี๊ยวนะจ๊ะหมักถั่วพูหมักแตงจ๊ะกับบรรยากาศทุ่งนาอันนกห้องคือเก่าจ๊ะอยากคำละอันมาคำจ๊ะมื้อนี้กะหั่นหมักพริกอันเด้งๆใส่น้ำจ๊ะใส่กุ้งสะดุ้งเนาะถ้าให้มากคลิปนี้เนาะจ๊ะจังใดก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะมื้อนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีค่ะ